ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวคลายปัญหาว่าข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีที่เหมาะสมหรือเป็นกรณีการกระทำที่สมควรหรือไม่อย่างไรเมื่อเช้าก็มีการไฟกันนะครับระหว่างทนายดำกับทนายดังหลายคนก็บอกว่าทนายดังคือใครนะฮะเดชาทนายใครทุกนะฮะอาจารย์เดชากับทนายสิทธาจริงผมไม่อยากยุ่งนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนหลักๆอาชีพทนายความเนี่ยเป็นอาชีพอิสระบางคนจบกฎหมายมาเป็นทนายความประจำบริษัทก็มีเงินเดือนแต่ละเดือนก็รับจากบริษัทบางคนเป็นทนายอิสระไม่ทำงานสังกัดหน่วยงานไหนก็คือเปิดสำนักงานตัวเองอย่างผมนะครับผมก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทในประเทศหลายประเทศนะครับหลายบริษัทนะแล้วก็ทำอิสระคือไม่ได้เป็นลูกจ้างของใครก็พูดไม่ถูกนะครับเพราะว่าถ้าเราไปทำงานเป็นที่ปรึกษาบริษัทก็จ่ายเงินเราก็เป็นลูกจ้างแต่เราจะไม่เป็นนั่งทำงานประจำในบริษัทมีงานก็ส่งมาให้เราทำให้นะทางอีเมลนั่นก็เป็นที่ปรึกษาบริษัทด้วยและทนายความด้วยการทำอาชีพทนายความนี้เป็นอาชีพอิสระไม่ขึ้นตรงกับใครนะครับผมก็หลังจากเรียนจบมาก็ทำงานอิสระนะครับทำงานว่าความรับจ้างชาวบ้านรับจ้างทุกคนที่จ้างเรานะครับแต่ทนายส่วนมากจะให้เกียรติซึ่งกันและกันจะไม่ก้าวก่ายกันจะไม่แขวะกันนะครับก็ผมก็เคยว่าผมนี่ก็เคยแขวะนะครับไม่ได้ว่าตัวเองนี่ดีเลิศประเสริฐสีแต่หลักๆนะฮะส่วนมากทนายจะไม่เรียกร้องให้ตัวความมาจ้างอย่างผมนี่ไม่เคยเสนอหน้านะที่จะไปเรียกร้องคดีหรือว่าอยากได้คดีกับใครนะส่วนมากคือถ้าใครเห็นมองว่าผมมีความสามารถมีศักยภาพเนี่ยเขาก็มาจ้างผมนะฮะอยู่ไกลก็ดิ้นรนมาวันนี้เช่นเดียวกันนะครับผมก็เสาร์อาทิตย์ก็ปิดออฟฟิศไม่นั่งทำงานก็ดิ้นรนขนขวายมาหาผมที่บ้านนะเขาเชื่อว่าเรามีศักยภาพในการทำงานมีฝีมือเขาก็มาจ้างไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องขี่รถเบนซ์ไม่ต้องอะไรครับคือเราขายฝีมือเราไม่จำเป็นต้องไปขายนะครับความดังความเด่นอย่างผมเนี่ยนะครับผมไม่สนใจคือผมบอกว่าผมเลิกจากศาลผมก็คือชาวนาเป็นทนายลูกชาวนามาทำนาวันนี้ก็ปลูกต้นไม้ปลูกทุเรียนเลี้ยงปลาทำนาข้าวผมก็บอกคนมาจ้างผมว่าผมเนี่ยสไตล์แบบนี้เป็นลูกอีสานเป็นคนชาวนาไม่เคยลืมกับพืชตัวเองถ้าหากพูดอีสานได้เวลาปรึกษาผมให้พูดอีสานถ้าหากพูดไม่ได้ก็พูดใช้ภาษาภาคกลางนะครับคือเรามีอิสระทางความคิดเราไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องไปโอ้ต้องทาหน้าทาตาให้รอเรามันจะเป็นอยู่ที่ใจครับคนมาหาผมบอกเลยว่าคุณต้องบริสุทธิ์ถ้าคุณบริสุทธิ์ผมช่วยคุณเต็มร้อยนะครับคุณมีบอกไม่มีบอกไม่ใช่ว่าไม่มีเราไม่รับปรึกษาเดิมทีนี่เราวางมาตรฐานเราสูงมากคุณปรึกษาผมต้องจ่ายเท่านี้ทุกวันนี้คนที่เขาเดือดร้อนมาหาเราเนี่ยบางทีมาหาเราเงินสักบาทยังไม่มีเลยมาหวังพึ่งเราแค่เราปลอบใจเขาให้คำปรึกษาเขาเนี่ยเขาก็อุ่นแล้วครับไม่จำเป็นเราต้องได้รับเงินทองเราให้คำปรึกษาชาวบ้านหรือคนเดือดร้อนนี่ก็ถือว่าได้บุญแล้วเห็นไหมฮะนั่นคือหลักการของนายความถ้านายความมี 80,000 คนว่าความในศาลจริงๆเนี่ยนะก็มาทั้ง 20,000แล้วก็แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันหรอกครับอย่างผมเนี่ยผมตรงไปตรงมาเสียงดังพูดดังฟังชัดไปว่าความให้บริษัทใหญ่ๆนะฮะเป็นที่ปรึกษาบริษัทใหญ่ๆก็เยอะแยะนะฮะแต่เราคือมีตัวตนของเราคือมีเอกลักษณ์ของเราเป็นคนง่ายๆและคนไม่ถือตัวนะครับผมเป็นคนง่ายๆแต่เรื่องของวิชาการเนี่ยผมเป็นคนค่อนข้างอย่างละเอียดนะอันนี้คือเราบอกกันตรงๆนะครับส่วนทนายที่ออกมาพูดตอบโต้กันนะฮะมันก็เป็นสิทธิ์แต่ผมพยายามนะฮะที่จะไม่โต้ตอบทุกวันนี้เรารับจ้างใครจ้างเราก็ทำนะบางทีทำงานเนี่ยไม่ได้เงินเราก็ทำทำไมต้องทำครับเป็นความสุขของผมนะผมทำไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องได้ค่าจ้างเราช่วยเขียนช่วยว่าความให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนเราทำได้นะฮะไม่ผิดมารยาทเราไม่ได้โอ้อวดชาวบ้านไม่มีเงินจ้างทนายความถ้าไปเอาทนายขอแรงเขาไม่มั่นใจนะครับมาจ้างบุญถาวรก็ไม่มีเงินก็ช่วยนะช่วยเหลือกันไปจ่ายค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่นก็ได้บางทีคนก็มาทำงานให้นะบางคนก็เอาข้าวมาให้นะผมอยู่ในจังหวัดศรีเกียรติเนี่ยตรงไปตรงมาไม่ได้ขึ้นกับใครไม่ได้ง้อใครและไม่เคยไปก้มหัวให้ใครนะฮะ
พราะว่าเราอยู่แบบของเรานะฮะเราไม่ได้ไปอยากเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้อยากเป็นประธานสภาลงกรรมไม่เอาเราไม่อย่างนั้นเราอยู่แบบสไตล์ของเราน้องที่บอกว่าอาชีพทนายความเป็นอาชีพสละเมื่อไหร่ถ้าเราเดินทางมาถึงจุดหนึ่งเรามีคุณภาพพอไกลขนาดไหนเขาก็จ้างก็ไปทั่วเทพนะฮะไปทั่วประเทศไปเชียงใหม่ก็ไปเชียงรายก็ไปบึงกาฬหนองคายไปทุกที่มีคนจ้างเรานะฮะนั่นคือเรื่องของเราที่เราทำอาชีพเราก็ถึงบอกฝากถึงเพื่อนๆทนายความทุกคนนะครับว่าเราก็ทำหน้าที่ของเรานะเรื่องของคนอื่นมันก็เรื่องคนอื่นเราก็สู้กันในเรื่องของหลักข้อที่จริงข้อกฎหมายเราไม่ได้ทะเลาะกันนะครับผมพยายามที่จะไม่พูดถึงใครนะครับวันนี้ก็มีคนพูดถึงผมผมก็ปล่อยคนจะด่าผมเหยียดผมเรื่องของเขานะฮะคืออยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าการไปปรึกษาทนายความเนี่ยเราปรึกษาหลายๆคนมาปรึกษาผมแล้วไม่ต้องเชื่อผมนะนะครับก็ปรึกษาทนายคนอื่นอีกก็ได้นะฮะทนายมีหลายคนปรึกษานายกนายขอนายคอแต่ผมเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนไม่ถือตัวเป็นคนง่ายๆถ้าถามผมว่าคดีนี้ชนะแบบไหนอย่างไรผมก็บอกไปเลยนะฮะมันเป็นเทคนิคของเรานะครับเราก็อยู่แบบง่ายๆแบบครับสวัสดีครับนั่งๆท่านสสท่านรองประธานสภานะครับเทศบาลพรหมพิสัยมาเยี่ยมเยือนนะครับก็อยู่แบบชาวบ้านนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านรองประธานสภาพรหมพิสัยนะครับมาเยี่ยมมาเยือนก็ปกตินะฮะผมก็มีครอบครัวแวะเวียนมาหาก็ว่ากันไปแต่ที่ออกมาพูดเนี่ยใครจะฟังก็ฟังเขาไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรนะครับเราฟังก็ได้เกิดประโยชน์แล้วก็ฟังเพื่อนำไปใช้ในเทคนิคในการจ้างทนายความแต่หลักๆคือไม่อยากให้นายความเนี่ยมาแฝงกันมาใส่ร้ายกันใครจะเด่นจะดังใครจะไปออกทีวีนะทีวีชวนออกทีวีผมค่อนข้างไม่อยากไปนะครับไลฟ์สดเนี่ยผมไลฟ์สดทุกวันเนี่ยยังไปทั่วโลกเลยฮะคนอยู่อเมริกาอยู่ออสเตรเลียนะครับอยู่ฮอลแลนด์อยู่เดนมาร์กส่งข้อความมาหาผมเลยนะฮะเราทำงานแบบสไตล์ของเราเราเป็นนายลูกชาวนาตอนนี้ก็เพิ่งเสร็จจากปลูกต้นไม้นะฮะเสาร์อาทิตย์ก็ออกกำลังกายนะแล้วก็จันทร์อังคารปุ๊บเริ่มหัดแล้วก็ทำงานศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ผมพยายามจะไม่รับคดีเราต้องออกกำลังกายนะตื่นเช้ามาก็ไปดาหญ้าตัดหญ้าเหี่ยวหญ้าให้ควายบางคนว่าเอ๊ะมีความสุขความสุขของผมนายบางคนบอกว่าต้องอยู่ในห้องแอร์ต้องเดินห้างผมเบื่อครับผมอยู่กรุงเทพมานี่10กว่าปีนะฮะคือโหนรถเมย์ขับรถติดแล้วก็อยู่ในห้องแอร์มันรู้สึกเบื่อหน่ายวันนึงเรามาถึงจุดนึงเรามาซื้อที่ซื้อทางมาทำไร่นาสวนผสมนะบรรยากาศดีๆไม่ต้องรถติดมันก็สไตล์ของเราอะนะครับเราก็ไปว่าความที่ไหนก็คิดถึงบ้านต้องกลับมาศรีสะเกษเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นความสุขนะครับก็ฝากถึงพวกเพื่อนฝูงทนายความด้วยกันครับอย่าไปว่ากันเลยครับอย่าอิจฉากันเราทำดีก็มีคนมาจ้างนะเราทำเสียคนก็ไม่จ้างเราหรอกครับค่าของคนวัดที่ผลของงานก็คือการว่าความที่ชนะคดีที่ศาลชนะแล้วเราก็ให้เกียรติตัวความฝ่ายตรงข้ามนะครับก็เป็นเรื่องที่เราควรจะพิจารณานะครับก็ชัดเจนชัดแจ้งนะครับวันนี้ที่ออกมาพูดมาคุยว่าสำหรับผมนี่ไม่เคยคิดอิจฉาริษยาก็รู้จักกันนะครับไม่ได้สนิทกันอย่างทนายเดชาทนายคลายทุกข์ก็ว่าไปส่วนของเขามีอุดมการณ์ก็ว่าไปไล่สดไปนะให้ความรู้ชาวบ้านไปไม่ได้แอบอ้างไม่ได้โอ้อวดอะไรนะครับเขาจะทะเลาะกับทนายสิทธามันก็เรื่องของเขาแต่น้องสิทธาก็อย่าว่าอะไรที่อดทนได้อย่าไปเขียนถึงเขาเลยนะอย่าไปแผลเขาสิทธาก็ดังอยู่แล้วเป็นทนายดังทั้งรูปหล่อหน้าตาดีมีแฟนคลับเยอะนะครับ FC เยอะก็พยายามอย่าไปพูดถึงใครเลยน้องนะเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะฮะชนะคดีก็ชนะไปถ้าเราทำดีก็มีคนมาจ้างเรามีคนมาเยินยอเราก็ดีแล้วนะถ้าเราเข้าใจถึงหลักนะมันก็จะดีนะครับวันนี้ถ้าเจนถ้าแจ้งครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชตทนายบุญถาวรออกมาพูดมาคุยถึงทนายดีชาผมกับดีชาก็ไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยมีปัญหากันแม้จะมีความคิดเห็นทางด้านกฎหมายไม่ตรงกันไม่ว่าคดีเพื่อนของโชคนะผมเพื่อนโชคและคดีต่างๆที่ไปออกรายการแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยอยากไปนะครับเพราะว่าขี้เกียจไปไม่คุ้มค่านะฮะในการไปออกรายการทางวงทีวีให้ค่าตัวน้อยไปอย่างเงี้ยจริงผมว่าตัวค่าตัวผมวันนึงเนี่ยว่าความที่ศาลเนี่ยชั่วโมงนึงเนี่ยผมคิดเนี่ย
20,000-30,000นะไปออกรายการได้ 2-3,000 4-5,000 ยังไม่คุ้มค่าบางคนอยากดังโอ้ผมไม่อยากดังแล้วนะฮะทุกวันนี้นะฮะไปนั่งรอกว่าจะออกรายการกว่าจะพูดออกทีวงทีวีจ่ายค่าตัวผมแค่อย่างมากไม่เกิน 4,000 บาทค่าเสียเวลาโอ้ไม่คุ้มค่านะครับไม่ไปไม่ใช่ว่าเราจะไปวิ่งออกรายการนู่นรายการนี้ผมไม่เอานะครับว่างไปครับใครสนใจใครอยากไปก็ไปไม่ได้ว่ากันไม่อิจฉากันนะฮะติดต่อมาบางทีผมไม่อยากไปฮะสไตล์ผมแบบนี้อยากพูดอะไรพูดผ่านไลฟ์สดก็ได้นะถ้าหากชาวบ้านฟังแล้วเกิดประโยชน์ก็นำไปใช้รอทนายตรงไปตรงมานะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับจะจ้างทนายหรือยังไงก็ดูให้ดีนะก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนพี่น้องครับนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมในสื่อของออนไลน์ในกรณีทนายความทนายคลายทุกข์เดือดออกมาพูดมาคุยถึงนายสิทธานะครับบอกว่าไม่ได้ไปเรียกร้องที่จะให้พจน์อานนท์มาจ้างตนเองก็ดีแล้วครับนะจันเดชาก็ว่าไปนะครับแฟนคลับเยอะผมไม่มีแฟนคลับมี FC นะครับผมเนี่ย ก็ไม่รู้ FC ของ FC คืออะไรผมไม่มีนะครับนะครับมีคนชอบก็ว่าไปมันเนี่ยแต่คนชอบไอเราพูดก็เรื่องของเรานะครับมีคนฟังได้ประโยชน์ก็ฟังข้อกฎหมายก็แนะนำไปเรื่องนี้ทำอย่างนี้ส่วนพี่เดชามี FC เยอะโอ้พูดทีนึงมีคนเข้ามาดูดิเป็นพันเป็นหมื่นโอ้ผมเนี่ยพูดไปใครอยากฟังก็ฟังใครอยากด่าก็ด่าไม่เรื่องของคุณผมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะกิจเราไปเหนือไกลแล้วไม่ได้ยุ่งพวกนี้นะครับถึงบอกว่าทนายความก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนในการว่าจ้างนะผมอยู่ทุกวันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งเต้นหาคดีไม่เคยแย่งคดีใครนะฮะไม่เคยไปของานใครนะครับในศรีเกียรติเนี่ยผมไม่เคยไปของานใครนะอยู่มา 4-5 ปีเนี่ยจะมาจ้างก็มาจ้างบางทีมาจ้างผมไม่รับทำด้วยซ้ำไปผมว่าไปจ้างทนายอื่นเถอะนะครับผมมีค่าตัวแพงคิดแพงถ้าหากทำฟรีก็ทำฟรีก็สไตล์ผมเป็นอย่างนี้แล้วผมไม่ได้ไปวิ่งเต้นไม่ได้ไปง้อไม่ได้ไปซูงฮกไม่ได้ไปก้มหัวใครว่าต้องไปอยู่อนาถของใครมันจะเป็นนะเพราะเราไม่มีงานทำก็ทำนานะไม่มีงานทำก็ขายถุงขยะน้องสาวรวยเป็นร้อยล้านกลัวอะไรนะฮะมีโรงงานถุงขยะเป็นร้อยล้านขายได้วันนึงก็กินไปนะครับเราไม่ได้ไปง้อใครเราอยู่แบบศักดิ์ศรีนะครับพี่น้องครับนะก็ฝากไว้นะครับวันนี้ก็มีมาพูดมาคุยแบบสบายๆทนายบุญถาวรนะครับสไตล์ทนายชาวบ้านนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับพี่น้องครับมีข่าวใหม่ออกมาพูดมาคุยมาเสวนาเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์สังเคราะห์ในการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเราทำหน้าที่ให้ดีก็ไม่มีใครว่าหรอกครับพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหาคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ
ท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกลดสาดแสงพร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกลดสาดแสงร่างคราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามI'm not afraid to die.